สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กจากที่พาร์ทแรกเราเกิดเรื่องคริปโตกันไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2เรามาเรียนรู้เรื่องคริปโตกราฟีนะครับผมว่าไอ้คริปโตกราฟีเนี่ยมันคืออะไรสำหรับคนที่เรียนสายเน็ตเวิร์กซีเคียวริตี้อะไรพวกนี้ผมแนะนำให้ลองมาศึกษากันดูนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกเลยว่าอะไรคือคริปโตกราฟีคริปโตกราฟีเนี่ยถ้าผมพูดให้มันคร่าวๆก็คือการเข้ารหัสการเข้ารหัสเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้ใครแบบว่ามาเจาะรหัสอะไรเราได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาษาที่ถูกการเข้ารหัสไว้แล้วทางสายพวกnetwork secure เนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่า encrypt นะครับผม encrypt การเข้ารหัสทีนี้ถ้าย้อนไป history ดูเลยก็ถ้าจำได้ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่ารหัสมอร์สที่ทุกคนก็เคยเรียนรอดอกันแล้วเนาะที่ A เนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ดอทแล้วก็แดชเห็นไหมครับดอทแล้วก็แดชยาวแล้วก็แดชยาวแล้วก็ดอทดอทดอทอันนี้แปลว่า B ใช้สำหรับทางการทหารนะครับผมตรงนี้ก็คือการเข้ารหัสแบบรูปแบบหนึ่งนะผมจะไปเร็วๆหน่อยนะครับผมทีนี้ต่อไปก็คือคำศัพท์ก่อนเรียนรู้ที่เราต้องรู้จักนะครับผมอย่างแรกคำศัพท์ที่เราอ่านได้นะครับผมพวกการอ่านออกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า plain text ตรงนี้นะครับทีนี้การเข้ารหัสไว้แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่า cipher text ทีนี้แล้ว cipher เฉยเนี่ยก็คือเป็นวิธีการในการเข้ารหัสเราจะใช้วิธีการไหนในการเข้ารหัสเดี๋ยวย้อนให้ดูนะครับตรงนี้รหัส morse ใช่ไหมเขาก็เรียกว่าแบบ morse cipher นะครับก็คือการเข้ารหัสแบบรหัส morseทีนี้ต่อไปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองเข้าเว็บนี้ดูครับผมเราจะมาเรียนรู้ไซเฟอร์อันดับแรกก็คือเป็นซีซ่าไซเฟอร์นะครับผมว่าซีซ่าไซเฟอร์คืออะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเข้ารหัสแรกๆที่คนศึกษาเรื่องพวกนี้ต้องเรียนรู้ก่อนเพื่อเข้าใจคอนเซ็ปต์มันเข้าเว็บที่ผมทิ้งลิงก์ไปให้ตรงนี้นะครับผมพอเพื่อนๆ เข้าเว็บแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้คือกระบวนการที่เขาเรียกว่าซีซ่าไซเฟอร์ตรงนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการเล่นก็คือคลิกครั้งเดียวแล้วก็เลื่อนแล้วก็คลิกอีกทีอะไรเงี้ยครับส่วนวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวสไลด์ต่อไปทีนี้ก็จะเป็นการเข้ารหัสแบบไซเฟอร์แบบเมื่อกี้นะครับผมก็คือไซเฟอร์วิวตัวเนี้ยก็ไอซีซ่าไซเฟอร์นั่นแหละทีนี้รหัสที่เราต้องการเข้าเนี่ยผมจะเข้ารหัสคำศัพท์คำนี้ the secret password is load เนี่ยครับผมโดยคีย์ที่8คำว่าคีย์ที่8คืออะไรตรงนี้ก็คือการเข้ารหัสได้มันจะได้เป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ผมจะให้เทียบกันว่าคีย์ที่8เนี่ยหมายถึงอะไรเข้าหน้าเว็บเลยครับผมตัวนี้นะครับเริ่มแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะทีนี้คีย์ที่8เนี่ยจำไว้เลยนะครับว่าตัวด้านล่างตรงเนี้ยมันคือตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเข้ารหัสนะครับทีนี้สมมุติถ้าคีย์ที่8เนี่ยเราก็เลื่อน A ของเราเนี่ยครับไปที่คีย์ที่8ตรงไหนก็คือ8ตรงนี้นะครับ A ไปที่8แล้วทีนี้เราจะเข้ารหัสอะไรเราจะเข้ารหัสคำว่า the secret password is ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาเข้าทีละตัวดังตัวอย่างตรงนี้ตัว Tเข้าได้เป็นนะหาดูตัวทีตัวนี้นะครับเข้าได้เป็นตัว B นะสังเกตดูตัว B ส่วนตัว H เข้าได้เป็น H เข้าได้เป็น P เห็นไหมครับก็จะได้เป็น P อย่างเงี้ยก็ไล่ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ encrypt มา encrypt นึงหรือ secret key เนี่ยหรือ secret คำสั่ง secret เป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบมั่วๆไม่มีใครอ่านออกเลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเข้ารหัสแบบซีซ่าไซเฟอร์ทีนี้แล้วเราจะดีคริปต์ยังไงล่ะเมื่อเราได้รหัสพวกนี้แล้วเราจะดีคริปต์ยังไงตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถส่งให้เพื่อนหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็บอกคีย์ให้เขาไปถอดรหัสเองถ้าเขาไม่รู้คีย์เขาก็ถอดรหัสไม่ได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเรียงไว้ตรงนี้นะครับตัว Iคืออะไรเริ่มแรกต้องใช้คีย์15
ใช้คีย์15นะแล้วก็เลื่อนตัว A ของเราจากตรงนี้นะครับไปที่คีย์ที่15ตรงนี้ก็คือใช้คีย์15แล้วทีนี้เราจะถอดก็คือการถอดนะอย่าลืมนะการถอดรหัสตัว i ตัวแรกคือตัวด้านในเพราะว่าเราจะเช่นตัว i เราจะดูทีนี้เราจะไม่ดูด้านตรงนี้แล้วนะครับเราจะดูด้านในเพราะว่าเราจะถอดกลับครับเราจะถอดกลับตัว i จะได้ถอดออกมาได้ตัว t ไม่ใช่เข้านะถอดรหัสตัว i ได้ตัว t ทีนี้เรามาถอดตัว l ใช่ไหมตัว l ได้อะไรตัว l เราก็จะได้เนี่ย l นะครับเราก็จะได้ตัว w ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะการถอดรหัสการเข้ารหัสการถอดรหัสตรงนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นได้แล้วว่าสมมุติถ้าเข้ารหัสแล้วก็จะส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับว่าเพื่อนต้องการใช้คีย์ไหนในการคุยกันระหว่างคน2คนอะไรเงี้ยครับผมนี้ก็เป็นการเข้ารหัสอีกรูปแบบนึงตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตัววงล้อเลยครับผมแต่เขาจะทำเป็นแบบเป็นกระดาษแทนแล้วแบบเป็นขนานยาวๆไว้แทนอย่างเงี้ยครับตัวนี้ผมจะข้ามไปนะครับส่วนต่อไปเนี่ยครับผมก็คือวิธีการเข้ารหัสแบบถ้าเราไม่มีทูลล่ะอะไรเงี้ยครับถ้าเราไม่มีไอ้ตัวเครื่องมือเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะใช้มือเขียนยังไงตรงนี้มันจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับก็คือ EP นี้มันจะเป็นการสอนให้กับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเซปต์เบื้องต้นอะไรเงี้ยครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้กัน A ถึง Z เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเขียนกำกับหมายเลขเข้ามันเลย A ก็คือ0 B ก็คือ1ไล่ไปเงี้ยจนถึงสุดท้ายอันนี้คือระดับวิธีการทำนะทีนี้ต่อไปอย่างเช่นเราจะเข้ารหัสคำว่า Hello How are you แล้วก็เขียน Hello How are you ลงมาเลยสำหรับใครที่จะไปสอบหรือใครที่จะแบบไปให้อาจารย์ทำอะไรผมแนะนำให้ทำวิธีนี้ง่ายสุดแหละทีนี้เรามาดูครับตัว H เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็น Pentax Number ที่เท่าไหร่ดูดิตัว H เป็น7แล้วก็เขียน7ลงไปตัว L เป็นเท่าไหร่เป็น11ก็เขียน11ลงไปทีนี้ให้บวกกับคีย์ตัวนี้ครับคือการเข้ารหัสต้องมีคีย์ใช่ไหมทีนี้เราก็สมมติถ้าผมอยากให้เพื่อนๆเข้ารหัสคีย์ที่13ก็เอาคีย์เนี่ยไปบวก7บวก13ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ26ทีนี้ตรงนี้ก็ subtract เนี่ยแปลว่าลบนะทีนี้เงื่อนไขไหนที่แปลที่ต้องลบก็คือเงื่อนไขที่มากกว่า26นั่นเองเช่น O ได้14บวกคีย์13ได้27มันมากกว่า26ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องลบด้วย26เนี่ยครับก็จะได้ผลลัพธ์ตัวนี้คือผลลัพธ์นะก็จะได้ผลลัพธ์คือ1ทีนี้เราก็เอาผลลัพธ์นี่แหละไปดูว่าไอ้20เนี่ยมันคืออะไรตัวตรงนี้เลย20คือตัว u เห็นไหมครับแล้วก็เติม u ลงไป17คืออะไร17คือ r ใช่ไหมครับ r นี่ไงเราก็จะได้ชุดรหัสนี้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมั่วๆเนี่ยครับก็คือการเข้ารหัสHello, how are you นั่นเองโดยใช้แบบไม่ต้องใช้ทูลอ่ะเราคิดเองทีนี้การ encrypt ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้ตัวรหัสมาแล้วก็คือเรื่องชุดรหัสมาแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการถอดรหัสนี้แหละเมื่อเรารู้คีย์ว่าคีย์มันใช้เป็นคีย์13ใช่ไหมเราก็ดูว่า u มันคืออะไร u มันก็คือ20เราก็เขียน20ลงไปเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ทีนี้จากบวกถ้าอย่าลืมนะครับถ้าดีคริปก็คือการถอดรหัสไม่ใช่เข้าถอดรหัสก็ต้องเอามาลบกับคีย์ที่ต้องการก็คือ13ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ได้เป็น7ทีนี้เมื่อไหร่ล่ะที่ต้องบวกกับ26ก็เมื่อที่มันติดลบอย่าสับสนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้สไลด์ตัวนี้ทิ้งท้ายไว้ด้านล่างนะครับผมถ้าเผื่อใครอยากสนใจเอาไปศึกษาต่อเอาไปสอบเอาไปแบบทำข้อสอบอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ทำพวกนี้ครับถ้าใครเรียนอยู่นะโอเคตัวนี้ก็พอมาบวกกันแล้วก็จะได้ตัวนี้คือผลลัพธ์ทั้งหมดเราก็เอาผลลัพธ์ตัวนี้เอาไปเทียบกับตารางที่ตรงนี้ครับสมมติถ้าผลลัพธ์ได้17เราก็จะได้เป็นตัว r นั่นเองตรงนี้ผลลัพธ์เป็น14ก็ได้ตัว o ก็ได้ถ้าถอดออกมาแล้วก็จะได้คำนี้เลยครับ hello how are you ตรงนี้นะครับคือการเข้าและการถอดแบบซีซ่าไซเฟอร์นั่นเอง
ทีนี้เดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาสอนเรื่อง Python for Cryptography กันนะครับผมว่า Python เนี่ยมันจะมีบทบาทเรื่อง Cryptography ยังไงถ้าใครที่เป็นนิสิตอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าโอเคไหมที่ผมสอนอย่างนี้มันโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ